บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับดินในท้องถิ่นขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในคาบเรียนวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะกับครูอุ้ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะเรื่องดินในท้องถิ่นของเรานะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องดินนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องดินเราก็จะต้องทราบจุดประสงค์ของบทเรียนก่อนนะคะสำหรับจุดประสงค์นะคะในบทเรียนนี้นะคะมีด้วยกันถึง4ข้อนะคะแต่เป็น4ข้อง่ายๆนะคะซึ่งครูอุ้ยหวังว่าเนี่ยเมื่อพวกเราเรียนจบบทเรียนนะคะพวกเราจะสามารถทำตามจุดประสงค์ที่ครูอุ้ยตั้งไว้ได้นะคะจุดประสงค์ข้อที่1 นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการเกิดดินได้นะคะจุดประสงค์ข้อที่2 นะคะนักเรียนจะต้องสามารถระบุชนิดดินได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายสมบัติของดินได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4 นะคะนักเรียนจะต้องสามารถบอกการใช้ประโยชน์ของดินในท้องถิ่นได้นะคะจุดประสงค์มีแค่4ข้อนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำตามจุดประสงค์ที่ครูตั้งไว้ได้นะคะงั้นเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้เรื่องดินนะคะเราก็ต้องมาทราบก่อนว่าดินเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเราไปดูการเกิดดินกันเลยค่ะการเกิดดินนะคะดินเนี่ยมันเกิดจากการแตกสลายตัวของหินนะคะแล้วก็แร่นะคะบริเวณผิวโลกนะคะโดยกระบวนการนะคะผุพังและการกร่อนนะคะทำให้เกิดส่วนประกอบขนาดต่างๆนะคะได้แก่เศษหินนะคะกรวดทรายแล้วก็ดินนะคะตัวการที่ทำให้หินแล้วก็แร่เนี่ยแตกหักนะคะสลายตัวได้แก่ลมน้ำแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะความร้อนรวมทั้งพืชแล้วก็มนุษย์เราเองด้วยนะคะพืชที่ขึ้นบนหินเนี่ยมันจะทำให้หินเนี่ยแตกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสัตว์ขนาดเล็กเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปอยู่ได้นะคะเมื่อพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยตายลงไปนะคะก็จะเกิดการเน่าเปื่อยผุพังนะคะรวมกับส่วนประกอบที่เกิดจากการผุพังของหินของแร่นะคะแล้วก็จะกลายไปเป็นดินนะคะส่วนในที่ที่มีอากาศร้อนชื้นนะคะอย่างเช่นประเทศไทยของเราเนี่ยพวกซากพืชซากสัตว์เนี่ยมันก็จะเกิดการผุพังนะคะเน่าเปื่อยได้เร็วกว่านะคะได้เร็วกว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาวแล้วก็แห้งนะคะซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังนะคะทับถมกันนะคะเราจะเรียกว่าฮิวมัสนะคะอย่าลืมนะคะซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทับถมกันอยู่ในดินเนี่ยเราจะเรียกว่าฮิวมัสนะคะฮิวมัสเนี่ยมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชนะคะนั่นก็คือไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนที่ภาษาอังกฤษใช้ตัวอะไรนะตัว N ใช่ไหมคะฟอสฟอรัสก็คือตัว P ใช่ไหมคะแล้วก็โพแทสเซียมนั่นก็คือตัว K นั่นเองนะคะฮิวมัสเนี่ยมักจะมีสีดำนะคะซึ่งดินที่มีปริมาณฮิวมัสมากเนี่ยมันก็จะมีสีเข้มนะคะนักเรียนอย่าลืมสังเกตนะคะดินที่มีปริมาณฮิวมัสมากเนี่ยมันจะมีสีเข้มนะคะเพราะว่าฮิวมัสเนี่ยมันมีสีดำนั่นเองนะคะต่อไปแบคทีเรียนะคะซึ่งมีขนาดเล็กมากๆเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะมันจะอยู่ในดินนะคะพวกแบคทีเรียพวกนี้มันจะช่วยนะคะทำให้ซากพืชซากสัตว์เนี่ยเน่าเปื่อยผุพังนะคะนอกจากแบคทีเรียเนี่ยก็ยังมีพวกสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินนะคะอย่างเช่นพวกแมลงไส้เดือนแล้วก็รานะคะราเนี่ยมันจะช่วยทำให้ซากพืชซากสัตว์สลายตัวแล้วก็ทับถมกันอยู่ในดินนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หินแล้วก็ซากพืชซากสัตว์เนี่ยกลายเป็นดินนะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างช้ามากๆเลยนะคะซึ่งการเกิดดินที่มีความหนา1เซนติเมตรเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง100ถึง 1,000 ปีเลยนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าการเกิดดินเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมากเลยใช่ไหมคะต่อไปมาดูกระบวนการสร้างดินนะคะนักเรียนดูจากภาพนะสารอินทรีย์นะคะสารอินทรีย์ก็เป็นพวกซากพืชซากสัตว์ใช่ไหมคะมันจะเป็นไงเมื่อมันล้มตายลงมันก็จะสลายตัวนะคะผุพังเน่าเปื่อยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นฮิวมัสใช่ไหมคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสารอนินทรีย์หรือว่าพวกหินพวกแร่เมื่อมันสลายตัวนะคะมันก็จะมารวมตัวกับพวกสารอินทรีย์พวกฮิวมัสที่เน่าเปื่อยผุพังนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นดินนั่นเองนะคะดูตามภาพได้เลยนะคะ
ต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยดินก็จะเป็นไงคะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดการทับถมกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งดินที่เกิดขึ้นใหม่มันก็จะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะมันจะปกคลุมผิวโลกอยู่นะคะซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีความหนาเพียงแค่ 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นนะคะเราจะเรียกดินพวกนี้ว่าดินชั้นบนนะคะส่วนที่ลึกลงไปนะคะจากดินชั้นบนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าดินชั้นล่างนะคะและส่วนที่อยู่ต่ำสุดลึกสุดนะคะมันก็จะเป็นชั้นหินนะคะดินชั้นบนเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุดนะคะเรามาดูเห็นข้างบนไหมคะมันจะดินชั้นบนเนี่ยมันจะปกคลุมผิวดินอยู่ใช่ไหมคะมันเหมาะแก่การปลูกพืชเห็นไหมเห็นรากต้นไม้ใช่ไหมคะรองลงมาก็จะเป็นดินชั้นล่างนะคะแล้วก็ล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นชั้นหินนะคะต่อไปเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดินเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะต่อไปเราไปดูองค์ประกอบของดินกันค่ะโดยทั่วไปนะคะดินจะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. อนินทรีย์วัตถุนะคะหรือว่าส่วนประกอบของหินแล้วก็แร่ที่แตกหักแล้วก็สลายตัวนะคะ 2. อินทรีย์วัตถุก็คือพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังแล้วก็สลายตัวทับถมกันนะคะ 3. นะคะส่วนประกอบส่วนที่3ก็คือน้ำนะคะแล้วก็ส่วนประกอบส่วนสุดท้ายก็คืออากาศนะคะอย่าลืมนะคะว่าดินมีองค์ประกอบอยู่4ส่วนนั่นก็คืออนินทรีย์วัตถุนะคะหรือพวกหินพวกแร่ที่สลายตัวผุพังนะคะ 2. อินทรีย์วัตถุนะคะก็คือพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังนะคะ 3. ก็คือน้ำแล้วก็ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายก็คืออากาศนะคะอย่าลืมนะคะจำให้ดีนะเพื่อจะมีทบทวนในท้ายบทด้วยนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะอนินทรีย์วัตถุเนี่ยมันคืออะไรอนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุนะคะจะมีส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะได้มาจากการผุพังสลายตัวของพวกหินแล้วก็แร่นะคะอนินทรีย์วัตถุนะคะจะอยู่ในดินที่มีลักษณะของชิ้นส่วนที่เราเรียกว่าอนุภาคของดินนะคะซึ่งมีหลายรูปทรงแล้วก็มีขนาดแตกต่างกันไปนะคะแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่1 นะคะเป็นกลุ่มอนุภาคขนาดทรายนะคะอนุภาคขนาดทรายจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ 0.05 ถึง 2.00 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มาดูอนุภาคที่2ก็คือกลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้งนะคะมันก็จะมีขนาดเป็นไงคะเล็กลงมาอีกนะคะซึ่งมันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย0.002 ถึง 0.05 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มาดูขนาดสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียวซึ่งจะมีเป็นไงคะขนาดเล็กที่สุดในบรรดา3อนุภาคนี้นะคะนั่นก็คือจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.002 มิลลิเมตรนะคะอนุภาคดินเหนียวมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.002 มิลลิเมตรนะคะอย่าลืมนะคะกลุ่มอนุภาคขนาดทรายนะคะจะมีขนาดใหญ่ที่สุดใช่ไหมแล้วก็ขนาดทรายแป้งจะมีขนาดเล็กรองลงมานะคะแล้วก็ขนาดที่เล็กที่สุดก็จะเป็นขนาดของดินเหนียวนะคะอนินทรีย์วัตถุหรือว่าแร่ธาตุในดินนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมลักษณะของเนื้อดินนะคะเป็นแหล่งกำเนิดของธาตุอาหารพืชนะคะและเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดินนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะอนุภาคที่อยู่ในกลุ่มขนาดดินเหนียวเนี่ยยังมีส่วนสำคัญที่สุดในการยังเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเกิดกระบวนการทางเคมีต่างๆในดินด้วยนะคะต่อไปองค์ประกอบที่2ก็คืออินทรีย์วัตถุนะคะอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยก็คือส่วนประกอบที่ได้จากการสลายตัวของพวกซากพืชซากสัตว์หรือว่าพวกสิ่งมีชีวิตนั่นเองใช่ไหมคะพืชก็มีชีวิตใช่ไหมสัตว์ก็มีชีวิตนะคะอินทรีย์วัตถุก็คือเป็นส่วนประกอบที่ได้จากการเน่าเปื่อยการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์หรือว่าที่มีชีวิตใช่ไหมคะส่วนอนินทรีย์วัตถุก็คือไม่มีชีวิตใช่ไหมคะอย่าจำสับสนนะคะนักเรียนอินทรีย์วัตถุในดินนะคะเป็นแหล่งสำคัญของธาตุอาหารของพืชนะคะเป็นแหล่งอาหารนะคะแล้วก็พลังงานของจุลินทรีย์ในดินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจนฟอสฟอรัสกัมมันตานอีกอย่างนึงก็คือโพแทสเซียมนะคะแล้วก็อินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีอิทธิพลอย่างมากนะคะต่อสมบัติต่างๆของดินทั้งทางกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะเช่นโครงสร้างของดินนะคะความร่วนซุยของดินการระบายน้ำการถ่ายเทอากาศ
การดูดซับน้ำนะคะแล้วก็อาหารของดินนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับความสมบูรณ์ของดินด้วยนะคะต่อไปองค์ประกอบส่วนที่3ก็คือน้ำนะคะน้ำในดินเนี่ยหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคของดินนะคะหรือว่าเม็ดดินนั่นเองนะคะจะมีความสำคัญมากต่อการเพาะปลูกแล้วก็การเจริญเติบโตของพืชนะคะเนื่องจากจะเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารในดินนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนที่อาหารนะคะของพืชเนี่ยจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะซึ่งครูเคยสอนไปแล้วนะในการสร้างอาหารของพืชการเคลื่อนย้ายสารอาหารใช่ไหมจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชในบทเรียนที่ผ่านมาหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คืออากาศนะคะอากาศในดินเนี่ยหมายถึงส่วนของอากาศต่างๆนะคะที่แทรกอยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่นะคะโดยอากาศหรือที่เราเรียกว่าก๊าซหรือแก๊สนะคะที่พบในดินก็จะมีก๊าซไนโตรเจนนะคะออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งรากพืชแล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยจะใช้ในการหายใจแล้วก็สร้างพลังงานให้ในการดำรงชีวิตนะคะส่วนประกอบที่อยู่ในดินนะคะจะมีขนาดแตกต่างกันไปนะคะส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนประกอบขนาดดินเหนียวนะคะส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากส่วนประกอบขนาดดินเหนียวก็คือส่วนประกอบขนาดทรายแป้งนะคะแล้วก็ส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกกว่าขนาดทรายแป้งนะคะเราจะเรียกว่าส่วนประกอบขนาดทรายนะคะปริมาณของส่วนประกอบขนาดต่างๆในดินเนี่ยจะทำให้ดินเนี่ยมีสมบัติแตกต่างกันไปนะคะเรามาทบทวนอีกครั้งนะคะองค์ประกอบของดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างมี4องค์ประกอบใช่ไหมคะองค์ประกอบที่1ก็คืออนินทรีย์วัตถุนะคะก็คือพวกที่เป็นไงไม่มีชีวิตใช่ไหมคะการแตกสลายของอะไรเอ่ยของธาตุใช่ไหมคะของหินใช่ไหมคะพวกที่ไม่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบที่2ก็คืออินทรีย์วัตถุนะคะหรือพวกที่มีชีวิตใช่ไหมคะพวกซากพืชซากสัตว์นะคะแล้วก็องค์ประกอบที่3ก็คือน้ำนะคะแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายก็คืออากาศนั่นเองนะคะต่อไปเราทราบการเกิดดินเราทราบองค์ประกอบแล้วต่อไปเราก็ต้องทราบประเภทของดินนะคะว่าดินเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคะประเภทของดินเนี่ยถ้าแบ่งตามลักษณะเนื้อดินเนี่ยมันจะแบ่งได้3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือดินเหนียวนะคะซึ่งดินเหนียวเนี่ยมันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของขนาดอนุภาคดินเนี่ยเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรนะคะเป็นพวกเนื้อดินที่เป็นไงคะเนื้อดินมันจะละเอียดมากนะคะมีการจับตัวกันแน่นนะคะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินเป็นไงคะน้อยใช่ไหมคะมันจึงสามารถอุ้มน้ำได้มากนะคะส่วนการถ่ายเทอากาศเนี่ยมันจะเป็นไงมันถ่ายเทได้ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นไงช่องว่างระหว่างเม็ดดินมันน้อยมากใช่ไหมคะเรามาดูดินเหนียวนะคะนี่คือภาพของดินเหนียวนะคะเป็นไงมันจับตัวกันแน่นใช่ไหมคะเนื้อดินแล้วก็จะละเอียดมากช่องว่างระหว่างเม็ดดินก็เป็นไงน้อยมากเลยใช่ไหมคะมันก็เลยอุ้มน้ำได้ดีแต่การถ่ายเทอากาศเป็นไงคะมันจะถ่ายเทอากาศได้ไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้ดินเหนียวเมื่อเวลามันเป็นไงมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันแตกละแหงเลยใช่ไหมคะดินเหนียวเนี่ยมันเป็นไงคะมันจับกันได้แน่นใช่ไหมคะเขาก็เลยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นมาปั้นได้นะคะเพราะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเอามาทำเครื่องปั้นนะคะต่อไปดินประเภทที่2ก็คือดินร่วนนะคะดินร่วนเนี่ยหมายถึงดินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคตั้งแต่ 0.002 นะคะถึง 0.05 มิลลิเมตรนะคะดินชนิดนี้นะคะจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนี่ยมากกว่าดินเหนียวนะคะจะทำให้น้ำซึมได้สะดวกแล้วก็การอุ้มน้ำเนี่ยจะน้อยกว่าดินเหนียวนะคะเรามาดูดินร่วนนะคะซึ่งดินร่วนนี้มันก็จะเหมาะแก่การปลูกพืชนะคะเป็นดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดต่างๆเป็นไงเอามาปลูกพืชเอามาปลูกพืชนะคะดินร่วนเหมาะแก่การปลูกพืชดินประเภทที่3นั่นก็คือดินทรายนะคะดินทรายเนี่ยหมายถึง
ดินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคตั้งแต่ 0.05 ถึง 2 มิลลิเมตรนะคะซึ่งดินทรายเป็นไงคะขนาดอนุภาคของเม็ดดินจะเป็นไงใหญ่กว่าเพื่อนเลยใช่ไหมคะเนื้อดินเนี่ยจะมีลักษณะหยาบเม็ดดินไม่เกาะตัวกันนะคะทำให้ระบายน้ำได้เร็วมากจึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืชนะคะดินทรายเนี่ยมันจะเป็นไงคะกักเก็บน้ำได้ไม่ดีใช่ไหมคะเรามาดูดินทรายเคยเห็นเนาะกองดินทรายบางคนอาจจะเคยเล่นใช่ไหมคะเห็นไหมเขาก็จะมีที่ชายทะเลก็จะเห็นใช่ไหมคะบางคนก็เป็นไงคะเอามาปั้นเล่นใช่ไหมคะเป็นเกาะกองทรายในเทศกาลต่างๆนะคะนี่จะเป็นดินทรายนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบลักษณะของเนื้อดินนะคะทั้งเป็นดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายนะคะเราจะเห็นได้ว่าดินเหนียวเป็นไงคะมันจะมีขนาดเนื้อดินเนี่ยจะละเอียดสุดใช่ไหมคะรองลงมาก็จะเป็นดินร่วนแล้วก็ดินทรายนะคะส่วนการอุ้มน้ำเนี่ยดินเหนียวจะมีการอุ้มน้ำได้ดีกว่าดินร่วนแล้วก็ดินทรายตามลำดับนะคะการถ่ายเทอากาศเนี่ยดินเหนียวจะเป็นไงถ่ายเทได้ไม่ดีเท่ากับดินร่วนใช่ไหมคะส่วนดินทรายนี่เป็นไงมันไม่เกาะกันเลยใช่ไหมคะจะถ่ายเทอากาศได้ดีมากที่สุดเลยนะคะสรุปประเภทของดินนะคะจะมี3ประเภทนะคะนั่นก็คือดินทรายดินเหนียวแล้วก็ดินร่วนนะคะต่อไปนะคะแล้วก็มาทราบสมบัติของดินกันดีกว่านะคะสมบัติทางกายภาพของดินนะคะสมบัติทางกายภาพของดินก็หมายถึงลักษณะที่เราสามารถยังไงคะสังเกตได้ใช่ไหมหรือว่าจับต้องได้นะคะดินที่พบเห็นอยู่ทั่วไปเนี่ยอาจจะมีสมบัติทางกายภาพเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะเนื่องจากบริเวณต่างๆในท้องถิ่นของเราเนี่ยเป็นไงคะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะเรามาดูนะคะเราจะสามารถบอกสมบัติของดินได้ดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือสีนะคะดินแต่ละแห่งเนี่ยจะมีสีแตกต่างกันไปนะคะนอกจากจะมีสิ่งเจือปนที่แตกต่างกันเนี่ยดินบางแห่งก็จะมีสีดำบางแห่งก็จะมีสีน้ำตาลแดงนะคะบางแห่งก็จะมีสีเข้มใช่ไหมคะซึ่งสีเนี่ยสีของดินเราสามารถเป็นไงคะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะเราไปดูส่วนที่2นะคะเราจะสามารถสังเกตเลยคะเนื้อดินใช่ไหมคะเนื้อดินบางแห่งมันจะมีลักษณะเป็นคะหยาบเม็ดใหญ่นะคะอย่างเช่นดินทรายใช่ไหมแล้วก็บางแห่งก็จะมีเนื้อละเอียดอย่างเช่นเป็นไงคะดินเหนียวใช่ไหมอยู่ตามทุ่งนาเคยเห็นไหมคะมันจะมีลักษณะเนื้อดินมันจะละเอียดมากใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะสีเนื้อดินต่อไปมาดูนะคะเนื้อดินเนี่ยเป็นสมบัติทางกายภาพของดินนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะชอบดินที่มีเป็นไงคะเนื้อดินแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นดินที่มีเนื้อดินหยาบเนี่ยจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินเป็นไงคะกว้างนะคะเนื้อดินจึงไม่เกาะตัวกันนะคะทำให้น้ำเนี่ยซึมผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะคะจึงไม่สามารถอุ้มน้ำได้นะคะหรือว่าถ้าอุ้มน้ำก็อุ้มน้ำได้น้อยใช่ไหมคะต่อไปดินที่มีเนื้อดินละเอียดนะคะจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินเป็นไงคะน้อยใช่ไหมคะเมื่อช่องว่างมันน้อยมันก็จะจับตัวกันแน่นนะคะน้ำซึมผ่านเป็นไงมันก็ช้าได้ไหมคะใช่ไหมคะหรือว่าซึมได้น้อยนั่นก็คือมันจะสามารถอุ้มน้ำได้เยอะนะคะส่วนดินที่มีเนื้อปานกลางนะคะอย่างเช่นดินร่วนนะคะมันจะมีเนื้อหยาบแล้วก็เนื้อละเอียดเนี่ยที่ผสมกันอยู่ในขนาดหรือว่าปริมาณเท่าๆกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะคะจะทำให้เนื้อดินเนี่ยโปร่งนะคะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะหรือว่ามีช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนี่ยพอดีนะคะทำให้น้ำเนี่ยสามารถผ่านได้แบบพอเหมาะนะคะซึ่งดินชนิดนี้เนี่ยจะเหมาะแก่การปลูกพืชซะเป็นส่วนใหญ่นะคะต่อไปอันที่3นะคะการอุ้มน้ำของดินนะคะหมายถึงความสามารถในการกักเก็บน้ำของดินนะคะดินบางแห่งเนี่ยจะกักเก็บน้ำได้เยอะนะคะเราจะดินบางแห่งมันจะกักเก็บน้ำได้เราจะเรียกว่าดินอุ้มน้ำนะคะส่วนดินบางแห่งมันจะกักเก็บน้ำไม่ได้นะคะเราจะเรียกว่าดินไม่อุ้มน้ำนะคะตามชื่อของมันเลยนะคะต่อไปอันที่4ก็คือการจับตัวของดินนะคะเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของดินนะคะดินที่มีเนื้อละเอียดเนี่ยจะสามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะมันจะทำให้ดินเนี่ยมีความเหนียวเราจึงสามารถนำมาปั้นนะคะเป็นของใช้ต่างๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็ดินอีกส่วนหนึ่งมันจะมี
ลักษณะยามนะคะเม็ดดินจะมีขนาดใหญ่ช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนี่ยก็จะเยอะใช่ไหมคะมันก็จะทำให้มันจับตัวกันไม่ได้นะคะจะไม่สามารถนำมาปั้นเหมือนดินที่มีเนื้อละเอียดได้นะคะพวกนี้ก็อย่างเช่นดินทรายใช่ไหมคะส่วนดินที่มันมีเนื้อละเอียดก็อย่างเช่นดินเหนียวนะคะมันจะสามารถนำมาปั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นพวกเครื่องปั้นดินเผานะคะพวกเราอาจจะเคยเห็นกันแล้วเนาะต่อไปมาสรุปนะคะสมบัติทางกายภาพของดินนะคะสมบัติอันที่1ก็คือสีใช่ไหมคะสีของดินมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะ2เนื้อดินมันก็จะมีความละเอียดความหยาบที่แตกต่างกันไปนะคะสมบัติทางกายภาพที่3ก็คือการอุ้มน้ำของดินนะคะแล้วก็อันที่4การจับตัวของดินนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะสมบัติทางกายภาพของดินมีอะไรบ้างที่เราสามารถสังเกตได้1ก็คือสีของดิน2เนื้อดิน3การอุ้มน้ำของดินนะคะแล้วก็4การจับตัวของดินเรามาดูนะคะประโยชน์ของดินดินเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะคะทุกท้องถิ่นเนี่ยล้วนจะใช้ประโยชน์จากดินนะคะบางท้องถิ่นก็ใช้ในการเกษตรบางท้องถิ่นก็ใช้ในการอุตสาหกรรมนะคะดินในท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเหมาะแก่การปลูกพืชชนิดหนึ่งแต่ดินอีกท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดเดียวกับดินอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีสภาพดินที่แตกต่างกันไปนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพดินแล้วก็สภาพอากาศในแต่ละท้องที่ด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าบางท้องถิ่นเนี่ยจะใช้ดินโดยขาดการบำรุงรักษานะคะทำให้ดินเนี่ยเสื่อมคุณภาพนะคะแล้วก็เกิดปัญหากับดินในท้องถิ่นตามมานะคะบางครั้งเนี่ยสภาพของดินในท้องถิ่นไม่เหมาะต่อการปลูกพืชนะคะหน้าดินถูกทำลายนะคะดินขาดความสมบูรณ์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็คือปัญหาของดินนะคะเราไปดูปัญหาของดินกันดีกว่านะคะเรามาดูนะคะการกระทำนะคะที่ทำให้เกิดผลเสียกับดินนะคะอันที่หนึ่งอันนี้ก็คือการชะล้างการกัดเซาะการพังทลายของดินนะคะโดยกระแสน้ำแล้วก็กระแสลมนั่นเองนะคะต่อไปการใช้อะไรเอ่ยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีฆ่าแมลงนะคะอันนี้ก็ทำให้ดินเป็นไงคะเสียหายเช่นกันนะคะต่อไปการเผาไม้ทำลายป่านะคะการตัดต้นไม้นะคะการทำลายป่าการเผาป่าก็ทำให้ดินเป็นไงคะเสื่อมคุณภาพไปนะคะการขุดหน้าดินไปขายนะคะสิ่งต่างๆที่ครูพูดมาเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือมันเป็นการที่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าดินเสื่อมคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันคืออะไรดินเสื่อมคุณภาพนะคะก็คือดินที่สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุแล้วก็อาหารในดินไปนะคะเนื่องจากการตัดต้นไม้ทำลายป่านะคะการเผาป่าการขุดหน้าดินไปขายการปลูกพืชชนิดเดียวในที่เดิมนะคะหรือว่าการปลูกพืชซ้ำๆในพื้นที่ที่เดิมนะคะการกัดเซาะพังทลายของดินโดยกระแสน้ำแล้วก็กระแสลมนะคะซึ่งครูให้ดูภาพไปแล้วเนาะเมื่อกี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะใช้สารเคมีใช้อะไรคะยากำจัดแมลงนะคะที่เป็นสารเคมีนะคะติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะการทิ้งขยะมูลฝอยหรือว่าของเสียต่างๆนะคะสารเคมีพวกนี้นะคะมันจะเป็นไงคะมันก็จะสลักสารเคมีพวกนี้นะคะมันจะทำให้ดินเนี่ยเสื่อมคุณภาพนะคะแล้วก็จะมีพวกที่เป็นสารที่มันไม่สลายนะคะอย่างเช่นพวกพลาสติกโลหะนะคะทำให้ดินเสียนะคะแล้วก็มีเชื้อโรคนะคะปนเปื้อนนะคะทำให้ดินเนี่ยไม่เหมาะแก่การปลูกพืช นะคะเราจะเห็นได้แล้วนะว่าการที่การกระทำของมนุษย์ต่างๆเนี่ยมาทำให้ดินเสื่อมคุณภาพนะคะแล้วเราจะทำยังไงคะให้ดินเนี่ยมันมีคุณภาพดีขึ้นมาเห็นแล้วเนาะบนจอก็คือเราจะต้องปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยเหมาะต่อการเพาะปลูกหรือว่าดินเนี่ยมันกลับมามีคุณภาพเหมือนเดิมนะคะการปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะเราอาจจะทำได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเช่นการปลูกพืชแบบขั้นบันไดการปลูกหญ้าแฝกการจัดทำทางระบายน้ำการปลูกพืชคลุมดินนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้มันจะเป็นการป้องกันการกัดเซาะหน้าดินแล้วก็ป้องกันการพังทลายของดินนะคะอย่างเช่นการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเนี่ย
เขาจะปลูกตามเขาใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นพวกชนเผ่าใช่ไหมคะตามเขาเนี่ยมันจะมีน้ำบ่าไหลหลากนะคะถ้าเราปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะเวลาน้ำป่ามาเนี่ยมันก็จะเป็นไงคะชะลอความเร็วของน้ำใช่ไหมคะก็จะทำให้หน้าดินเป็นไงคะไม่สูญเสียไปกับพวกน้ำใช่ไหมคะก็จะมีพวกรากพืชเนี่ยมันก็จะยึดเกาะหน้าดินไว้นะคะวิธีพวกนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ยกตัวอย่างมาในการปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะส่วนการบำรุงรักษาดินเนี่ยที่จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะทำได้โดยการไถพรวนนะคะการใช้ปุ๋ยคอกบำรุงนะคะตลอดจนการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะสลับกับพืชอื่นนะคะเพื่อเป็นการบำรุงรักษาดินนะคะอันนี้เป็นการไถพรวนนะคะการปลูกพืชคุมดินนะคะเพื่อเป็นการรักษาหน้าดินเนาะการปลูกหญ้าแฝดการจัดทำทางระบายน้ำนะคะเรามาดูประโยชน์ของดินนะคะการใช้ประโยชน์ของดินในท้องถิ่นนะคะนักเรียนจะเห็นแล้วนะคะว่าดินเนี่ยมีความสำคัญนะคะเป็นอย่างมากนะคะมนุษย์เนี่ยใช้ประโยชน์จากดินมากมายเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะซึ่งดินเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะคะดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากเลยนะคะมนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากดินสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. การเพาะปลูกพืชนะคะดินเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่นำมาทำอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็พวกยารักษาโรคนะคะเพราะดินเนี่ยให้น้ำแล้วก็แร่ธาตุอาหารแก่พืชในการสร้างอาหารใช่ไหมคะเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตของพืชไปดูภาพกันเลยอันนี้คืออะไรคะการปลูกข้าวนะคะคนไทยเป็นไงคะคนไทยเรารับประทานอาหารหลักก็คือข้าวใช่ไหมคะถ้าไม่มีดินเนี่ยเราปลูกข้าวได้ไหมก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยดินสำคัญมากๆเลยนะคะกับการดำรงชีวิตของเรานะคะต่อไปการเลี้ยงสัตว์นะคะสัตว์จะต้องอาศัยดินเป็นที่อยู่แล้วก็หญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะเพราะว่าเป็นไงหญ้ามันต้องเกิดบนพื้นดินใช่ไหมคะแล้วสัตว์ก็ต้องมากินอาหารนะคะซึ่งก็คือหญ้าที่เกิดบนพื้นดินนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกอะไรคะพวกวัวพวกควายใช่ไหมคะต่อไปที่อยู่อาศัยนะคะเราสร้างที่อยู่อาศัยบนดินแล้วก็เรายังนำดินเนี่ยมาทำเป็นอิฐเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีบางชนเผ่านะที่สร้างที่อยู่อาศัยจากดินโดยตรงเลยนะคะนักเรียนดูได้ตามภาพเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านที่สร้างจากดินนะคะต่อไปอันที่4ก็คือทำสิ่งของเครื่องใช้นะคะอย่างเช่นดินเหนียวนะคะเราจะทำนำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ดินเป็นไงการใช้ประโยชน์จากดินคือการพักผ่อนหย่อนใจนะคะการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินแล้วก็หินในธรรมชาติเนี่ยจะทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะดูอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของดินนะคะซึ่งมันก็จะเป็นไงคะเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทำให้ทิวทัศน์เป็นไงคะสวยงามมากขึ้นนะคะจบแล้วเหรอเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะคะให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วก็บทอื่นๆนะคะที่ผ่านมาก็อย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องมาทบทวนบทเรียนที่เราเพิ่งเรียนจบกันไปก่อนนะคะโดยมาทดลองทำแบบทดสอบกันก่อนนะคะเรามีคำสั่งว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะเพียง1ข้อข้อที่1เราถามว่าดินเนี่ยเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใดช้อยข้อที่1บอกว่าแมกมาข้อที่2ลาวาข้อที่3เปลือกโลกข้อที่4หินและแร่ธาตุนะคะมีใครคิดออกบ้างจากที่เรียนมาแล้วจำได้ไหมเมื่อกี้เองข้อนี้นั่นก็คือดินมันเกิดจากการสลายตัวของหินแล้วก็แร่ธาตุนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกอะไรคะซากพืชซากสัตว์ด้วยใช่ไหมคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะถามว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยหมายถึงอะไรช้อยข้อที่1บอกว่าหินที่ผุพัง2แร่ธาตุที่ฝังตัวอยู่3ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย4อากาศที่แทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินอินทรีย์วัตถุก็คือเป็นไงคะอินทรีย์วัตถุอินทรีย์ก็คือพวกมีชีวิตใช่ไหมคะมันก็คือซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยนะคะส่วนอนินทรีย์ก็คือพวกที่ไม่มีชีวิตนะคะพวกหินพวกแร่ธาตุนะคะอย่าจำสับสนนะคะอินทรีย์วัตถุก็คือพวกที่มีชีวิตนะคะเป็นซากพืชซากสัตว์นั่นเองนะคะมาดูข้อที่3ถามว่าฮิวมัสคืออะไรช้อยข้อที่1บอกว่า
อากาศของพืชข้อที่2บอกว่าน้ำของพืชข้อที่3บอกว่าอาหารของพืชนะคะขอโทษทีแล้วก็ข้อที่4บอกว่าเป็นสารเคมีของพืชฮิวมัสก็เคยเน้นไปแล้วใช่ไหมคะมันก็คืออาหารของพืชนั่นเองหรือว่าเป็นพวกซากพืชซากสัตว์ที่ไปหาย่อยสลายนะคะคำถามข้อที่4ถามว่าดินที่มีสีดำอุ้มน้ำได้ดีเราเรียกดินชนิดนี้ว่าอย่างไรดินที่มีสีดำอุ้มน้ำได้ดีเราเรียกดินชนิดนี้ว่าอย่างไรข้อที่1บอกว่าดินหยาบข้อที่2ดินร่วนข้อที่3ดินทรายข้อที่4ดินเหนียวดินหยาบเป็นไงคะอุ้มน้ำได้ดีไหมมันได้ไม่ดีใช่ไหมดินร่วนก็แค่พอเหมาะใช่ไหมคะดินทรายก็อุ้มน้ำไม่ดีส่วนดินที่อุ้มน้ำได้ดีแล้วก็มีสีดำนั่นก็คือดินเหนียวนั่นเองนะคะข้อที่5เราถามว่าดินทรายมีลักษณะอย่างไรนะคะดินทรายนะไม่ใช่ดินเหนียวแล้วนะข้อที่1เนี่ยบอกว่าเม็ดดินไม่เกาะกันน้ำซึมผ่านได้ง่ายนะคะข้อที่2บอกว่ามีซากพืชแล้วก็ซากสัตว์มากข้อที่3บอกว่าเนื้อดินเนี่ยจับตัวกันแน่นข้อที่4บอกว่าอุ้มน้ำได้ดีข้อที่3นี่ไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าดินทรายมันเป็นไงจับตัวกันได้ไหมจับตัวกันไม่แน่นเลยนะคะมันไม่จับตัวกันเลยเพราะว่ามันเป็นไงคะเม็ดดินมันมีขนาดใหญ่แล้วก็ช่องว่างระหว่างเม็ดดินเป็นไงเยอะใช่ไหมคะข้อนี้ตอบว่าเม็ดดินไม่เกาะกันนะคะน้ำซึมผ่านได้ง่ายนั่นก็คือลักษณะของดินทรายนะคะมาดูแบบทดสอบอันสุดท้ายเลยนะคะ5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะมีคำสั่งว่าให้นักเรียนใส่เลข1นะคะหน้าข้อที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่เลข0หน้าข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1เนี่ยบอกว่าดินร่วนเป็นดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมคะดินร่วนบางคนอาจจะตอบถูกนะคะเพราะว่าดินร่วนเนี่ยเป็นดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชเป็นส่วนใหญ่นะคะข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อที่2บอกว่าดินที่มีฮิวมัสปนอยู่มากเนี่ยจะมีสีเขียวข้อนี้ถูกต้องไหมคะนึกไปถึงตอนที่สอนข้อนี้ไม่ถูกนะคะเพราะว่าฮิวมัสเป็นไงคะมันมีสีอะไรสีดำใช่ไหมคะแล้วก็ดินที่มีฮิวมัสอยู่มากมันก็จะต้องเป็นไงคะมีสีเข้มหรือว่ามีสีดำนะคะซึ่งข้อนี้มันจะไม่ถูกนะคะก็คือใส่เลข0นะคะแล้วก็ข้อที่3บอกว่าการปลูกพืชคุมดินเป็นการช่วยรักษาหน้าดินถูกต้องไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะสำหรับข้อนี้มาดูข้อที่4นะคะบอกว่าพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่เหมาะสำหรับปลูกพืชหมุนเวียนข้อนี้ถูกต้องไหมคะพืชตระกูลถั่วข้อนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยเป็นพืชที่เป็นไงเหมาะสำหรับการปลูกพืชหมุนเวียนดังเช่นที่ครูอุ้ยได้สอนไปแล้วนะคะข้อที่5บอกว่าสตอเป็นพืชที่เหมาะสำหรับปลูกพืชหมุนเวียนข้อนี้ถูกไหมถ้าเราไปดูจากข้อที่4เราก็จะตอบข้อนี้ได้ง่ายๆเลยก็คือไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าพืชที่เหมาะแก่การปลูกพืชหมุนเวียนมันจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะสำหรับวันนี้ก็จบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะไปทำตามจุดประสงค์4ข้อที่ครูอุ้ยตั้งไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนต่างๆด้วยนะคะสำหรับคาบหน้าเนี่ยเราจะไปเรียนกันเรื่องอะไรเนี่ยนักเรียนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ